สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินเปิดศึกดวลวงสวิงแล้วกับ8มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันรายการกอล์ฟ GSB University Golf Championship 2017ระดับอุดมศึกษาครั้งที่2เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษามากกว่า 300,000 บาทโดยคุณอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มกำกับและธรรมาภิบาลและคุณกันพจน์ กิติรัตน์ศิริประธานกรรมการบริหารบริษัท GTC Media จำกัดและประธานกรรมการบริหารช่องกอล์ฟ Channel Thailand ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษา GSB University Golf Championship 2017ครั้งที่2ณสนามไรท์โพธาไลเรเซอร์พาร์คกรุงเทพธนาคารออมสินในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการพร้อมด้วยผู้แทนจากพันธมิตรผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกครั้งนี้มีนักกอล์ฟระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน8สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันพระศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2559ซึ่งธนาคารออมสินเล็งเห็นว่ากีฬากอล์ฟในประเทศไทยนี้กำลังเป็นที่นิยมและทั่วโลกกำลังเป็นที่นิยมนะครับออมสินเองสนับสนุนตั้งแต่จูเนียร์กอล์ฟและเราได้สนับสนุนโปรที่มีชื่อเสียงของไทยที่ไปแข่งขันในระดับโลกคือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำมาในครั้งนี้เป็นการแข่งขันยูลีกที่สนับสนุนให้นักกอล์ฟซึ่งเป็นระดับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆให้พัฒนาเกมกอล์ฟก้าวไปสู่ระดับประเทศและระดับโลกต่อไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา GSB University Golf Championship 2017ถือเป็นการสร้างเวทีให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษาซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รอบโดยมี8ทีมแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A และสาย B ซึ่งในแต่ละสายจะเข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศต่อไปก็ต้องขอขอบคุณรายการUniversity Golfที่สร้างขึ้นมาให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนานักกีฬาในประเทศไทยครับแล้วก็ขอขอบคุณ Golf Channel ธนาคารออมสินมหาลัยทุกมหาลัยเลยครับขอบคุณครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เป็นตัวแทนของมหาลัยและได้เข้าร่วมการแข่งขัน GSB Golf Channel ค่ะเราก็มีการซ้อมอย่างดีเพื่อเตรียมตัวสำหรับแมตช์นี้ค่ะแล้วก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ในปีนี้แน่นอนค่ะสำหรับการแข่งขัน GSB University Golf Championship 2017ครั้งที่2นี้เป็นการชิงทุนเพื่อชมรมกอล์ฟในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 300,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลโดยทีมมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 150,000 บาทนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆในระดับอุดมศึกษาได้มีสนามประลองวงสวิงกันเพื่อวัดความสามารถพร้อมทั้งพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะในเกมกีฬากอล์ฟเพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอีกทั้งสนามนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ฝันอยากจะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพในอนาคตโดยปีนี้ทางโครงการยังได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่สนใจและยังจุดประกายสารฝันให้กับน้องๆในระดับอุดมศึกษาที่มีใจรักกีฬากอล์ฟให้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพได้ในอนาคตสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม2561สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสิน